จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพสู่ดวงใจเทวพรหมขอเสียงปรบมือกับโชว์รักแท้อยู่เหนือการเวลาครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ทั้ง3คนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีพี่ๆรู้สึกไงบ้างอ่ะพี่เกศครับรู้สึกไงบ้างวันนี้ก็จริงๆวันนี้ตั้งแต่ได้ร้องเพลงเนี้ยครับมันทําให้นึกถึงเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่ที่กองด้วยกันแต่ว่าเสียดายวันนี้ยืนไม่ครบ5คนอืมใช่มาไม่ครบแต่ว่าวันนี้ก็ทําได้ดีนะพี่เจมจีลาก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ซีรีส์เรื่องดวงใจเทวคงจะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมต่อไปค่ะบอมล่ะครับก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วนะรู้สึกเหมือนว่าละครที่เราพิจารณาไปเพิ่งผ่านไปแบบเมื่อวานเลยอะไรอย่างนี้เพราะมันคือความประทับใจเนาะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกคนก็ยังประทับใจพวกคุณอยู่นะคะและแน่นอนฮะวันนี้เนี่ยพิเศษ3เหตุการณ์ที่สเปเชียลมากๆเลยนะใช่นอกจากที่เราจะร่วมเฉลิมฉลองในการส่งไม้ต่อนะจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพถึงดวงใจเทวพรหมแล้วนี่คือการครบรอบ9ปีที่สุภาพบุรุษจุฑาเทพออกอากาศวันแรกและไม่หมดเพียงแค่นั้นนะฮะยังเป็นช่วงเวลาพิเศษของการครบรอบ52ปีช่อง3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะทุกท่านครับเราจะมาร่วมฉลองวันเกิดช่อง3ไปพร้อมๆกันครับจริงๆถ้าตรงเนี้ยมีพี่โป๊ปยืนอยู่พี่โป๊ปต้องเป็นคนอวยพรนะเพราะพี่โป๊ปเป็นพี่ชายใหญ่ตัวจริงครับครับโอเคก็ขออนุญาตนะครับอวยพรวันเกิดช่อง3นะครับขอให้บุคลากรช่อง3ทุกคนนะครับรวมไปถึงทีมผู้บริหารทีมข่าวทีมผู้ผลิตรายการผู้จัดละครนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ได้ทํางานที่ตัวเองรักในทุกๆวันอุปสรรคน้อยเงินเยอะๆนะครับและที่สำคัญขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านวิกฤตช่วงโควิดไปให้ได้แต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับคืออยากขอบคุณแฟนคลับของนักแสดงช่อง3ทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็ที่กำลังรับชมทางบ้านนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณที่ซัพพอร์ตช่อง3ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดนะครับเพราะว่าพวกคุณมีส่วนที่สำคัญมากครับให้เรามีวันนี้และได้มายืนตรงนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเกรทครับเอาละฮะมาถึงรุ่นน้องบ้านฮะตัวแทนจากดวงใจเทวพรหมฮะขอให้กราบอวยพรให้กับช่อง3ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทั้ง10คนนะครับในการอวยพรนะครับเนื่องในรอบ52ปีของช่อง3นะครับก็ขอให้ช่องสักครับอยู่คู่คนไทยอย่างนี้ไปนานๆเลยครับผมเป็นร้อยปีไปเลยครับผมอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยครับแล้วก็ขอให้ผลิตละครดีๆผลิตรายการผลิตซีรีส์ดีๆอย่างนี้คนไทยไปนานๆนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอบคุณครับครับและทุกท่านฮะนี่คือของขวัญสุดยิ่งใหญ่ดวงใจเทวพรหมฉลองครบรอบ52ปีไทยทีวี4ช่องครีมเปลี่ยนสีผมและโซฟีชาโคเฟรชนะฮะ
นอกจากนั้นต้องขอขอบคุณสถานที่จัดงานของเราไอคอนสยามนะครับรวมถึงโรงแรมมิเลเนียมฮิลตันแบงคอกด้วยนะฮะและที่สำคัญที่สุดเลยต้องขอขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมแฟนคลับนะฮะและสื่อมวลชนทุกท่านที่รับชมอยู่ทางหน้าจอช่อง3และที่อยู่ในงานในวันนี้ด้วยนะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของทางละครดวงใจเธอโปร่งได้ทางช่อง3กด33 3 plus CS 3 Thailand และนี่ก็คือของขวัญพิเศษที่เรามอบให้จากไทยทีวีสีช่อง3พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะแสดงของเราบนเวทีแห่งนี้นะฮะ